นับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง MTS GO และ MTS GO Futures ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในทองคำของไทยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนธนาคารออมสินให้ดอกเบี้ยสูงโทร1115สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้เป็นตอนที่2ของคัมภีร์รายย่อยนะครับเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังที่เป็นคนทำธุรกิจค้าขายคนทำมาหากินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงวันนี้ทางธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจะมาคุยให้ฟังต่อนะครับว่าเวลาจะปล่อยสินเชื่อให้กับคนทำมาค้าขายเขามีการมองเขามีการพิจารณาเขามีการดูหลักเกณฑ์อะไรประกอบการพิจารณาปล่อยสินเชื่อบ้างนะครับรวมทั้งสะท้อนปัญหาของชาว SME ที่ต้องเจอและก็ต้องเตรียมรับมือกันไว้ให้ดีนะครับที่สำคัญก็จะมีสินเชื่อต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับคนค้าขายมาฝากกันด้วยในสัปดาห์นี้และใครที่อยากจะเห็นความแตกต่างระหว่าง SME บ้านเรากับ SME ของเพื่อนบ้านก็สามารถติดตามต่อได้ในรายการเป็นเงินเป็นทองตอนที่2คัมภีร์รายย่อยได้เลยในวันนี้ครับฟ้าหรือสีน้ำเงินเข้มนี่คือสีประจำของธนาคารใช่ไหมเป็นสีประจำของกลุ่มไทยประกันชีวิตครับเป้าหมายของไทยเครดิตเพื่อรายย่อยเนี่ยตั้งไว้ยังไงบ้างครับ5ปีที่ผ่านมาที่เราตั้งครับเขาเรียกเติบโตแบบก้าวกระโดด5ปีที่ผ่านมาใน9กระโดด9กระโดดเลยก้าวใหญ่ๆเลยเพราะว่าเติบโตประมาณ 30-40% ถ้าใครที่ยังไปในเขตชุมชนนะต่างจังหวัดที่มีความปลอดภัยสูงนะครับก็จะเห็นเลยว่าคนใส่สร้อยพระเนี่ยออกมาข้างนอกกำนันอบต.นี่เลยยิ่งกำนันยิ่งต้องเส้นใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งต้องเส้นใหญ่ถ้าในตำบลเนี่ยใครใส่เส้นใหญ่เกินกำนันเนี่ยมีเรื่องได้กลับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองนะครับเราจะกลับมาคุยต่อในเรื่องของ SME นะครับคุณมงคลครับปัญหาของ SME บ้านเราถ้าเทียบกับปัญหา SME ของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปหรือว่าในแถบเอเชียด้วยกันเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหรือว่ามันแตกต่างกันไหมครับคุณมงคลก็ต่างมากครับต่างมากต่างมากเพราะว่าโดยเฉพาะยุโรปกับสหรัฐอเมริกาครับเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นเล็กโครงสร้างพื้นฐานของ SME เนี่ยค่อนข้างพร้อมครับโครงสร้างพื้นฐานที่ว่าอย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับถ้าเรากิจการเนี่ยจะขยายได้เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดสมมติถ้าเอาเขาเรียกงบฐานะทางการเงินเนี่ยเป็นหลักนะฮะปกติเนี่ยธุรกิจจะเดินหน้าได้ด้วยเนี่ยมันมาจากแหล่งเงินเนี่ยมันมาจาก2อย่างทุนกับเงินกู้ทุนก็คือจากตัวเจ้าของกิจการนั่นแหละเริ่มต้นกับเงินที่ไปกู้เข้ามาจะในระบบนอกระบบอีกเรื่องนึงตอนแรกๆใช่ธุรกิจเนี่ยของ SME เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเริ่มจากเขาเรียกว่าวิ่งสู้ฟัดวิ่งสู้ฟัดคือทำทุกอย่างให้อยู่รอดให้อยู่รอดเพื่อให้กิจการเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้เพราะนั้นเองทั้งระบบในเรื่องของทุนหรือเงินกู้เนี่ยแทบไม่ได้วางแผนไว้เลยทีนี้ก็เป็นปัญหาที่เรียกว่าทำไมที่ผมเรียกว่าต่างก็คือว่าทั้งยุโรปอเมริกาเนี่ยเขามีก่อนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยมีแต่ตลาดหลักทรัพย์คือจุดปลายของถนนนะฮะแต่ถนนเนี่ยยังไม่ได้ลาดยางเลยเป็นถนนที่ทอดยาวและระหว่างทางมิได้ลาดยางไว้แล้วไม่ด้วยความขรุขระแล้วไม่มีศาลาพักหรือปั๊มน้ำมันเลยโอ้โหไม่เพราะฉะนั้นคนก็ไม่ค่อยเดินหรือกว่าจะเดินถึงก็ลำบากแล้วพอเดินมาเนี่ยนะเกือบถึงอันนี้แล้วเนี่ยมอมแมมมาก ก็สังเกตไหมครับกว่าจะสบักสบอมกว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องเขาเรียกขัดฉวีกันขัดสีฉวีวัน2ปีบางแห่ง 2-3 ปีก็เรียกว่าแต่งตัวเข้าตลาดเนี่ยอันนี้ก็คือทั้งงบการเงินทั้งโครงสร้างทางการเงินทั้งทรัพย์สินลงบัญชีให้มันถูกอะไรนะถูกต้องครบถ้วนครับก็เป็นสิ่งที่เราเสียดายมากต่างประเทศเนี่ยเขามีว่าถ้าใครที่พอเริ่มต้นทำธุรกิจได้ดีก็จะมีคนมาช่วย 2-3 เรื่องสหรัฐกับยุโรปเขาเป็นยังไงครับเขามีลักษณะที่เรียกว่า Joint Venture กองทุนเข้ามาร่วมทุนเขาเรียก Venture Capital Venture Capitalคือไม่ประสงค์ที่อยากจะเป็นเจ้าของไม่ได้มาฮุบไม่ได้มาแย่งความเป็นเจ้าของคุณแต่ว่ามาใส่เงินให้มาใส่เงินให้คุณ
ถ้าให้เป็นเงินกู้คุณก็แย่เพราะต้องเสียดอกเบี้ยครับเขาก็มาช่วยเขาเรียกเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์ถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆนะคือมาให้กู้มีฐานะเท่ากับเหมือนหุ้นแต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงความเป็นเจ้าของแต่ช่วยกำกับดูแลการทำงานให้ก็มีระบบระเบียบสร้างความเป็นมาตรฐานมาตรฐานในหลายๆด้านแล้วระบบข้อมูลให้มันสมบูรณ์และพอลืมตาอ้าปากได้ก็ถอนทุนออกไปถอนทุนออกไปพอถอนทุนเสร็จคุณก็เดินเข้าตลาดใหญ่ได้เลยแล้วญี่ปุ่นเป็นยังไงฮะญี่ปุ่นนี่ก็คล้ายๆกันเพราะนั้นเนี่ยมันก็สามารถเติบโตได้ญี่ปุ่นคล้ายๆกับฝั่งอเมริกาและยุโรปแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้เขาเรียกเครือข่ายคือเขาเรียกว่าซัพพลายเชนนะสมมุติว่าถ้าคุณควรเกิดมีงานฝีมือทางนี้เนี่ยคุณไปเข้าซัพพลายเชนของใครเนี่ยเขาก็สนับสนุนคุณเต็มที่เลยครับนะญี่ปุ่นนี่สังเกตเห็นว่าธุรกิจของเขาเนี่ยจะจอยเวนเจอร์เยอะมากแล้วเขาก็จะมีจอยเวนเจอร์กับธุรกิจต้นน้ำปลายน้ำเพื่อให้กระบวนการผลิตเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์เป็นลายเขาแล้วเรียกมีวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันนี่คือภูมิปัญญาตะวันออกของเมืองของต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้คำว่ากลยุทธ์แผนธุรกิจนะฮะจะเน้นในตรงนี้เยอะครับแต่ทางฝั่งตะวันออกเราเนี่ยเราเน้นเขาเรียกวัฒนธรรมคือเน้นคนเป็นหลักครับจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยตอนจอยเวนเจอร์มาเนี่ยเอาของฝรั่งมามันไม่เหมาะกับไทยครับถ้าพูดง่ายๆคือต้องสร้างวัฒนธรรมสังเกตไหมว่าเรามีหลายคนที่เป็นเฒ่าแก่นะแล้วทำงานกับญี่ปุ่นนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นเศรษฐีใหญ่ทุกหลายคนเพราะซึมซับได้รับความรู้ได้รับโน้ตฮาวต่างๆจากระบบของญี่ปุ่นนี่แหละญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็กิจการก็ขยายได้ไม่จำเป็นต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นพวกชิ้นส่วนยานยนต์อะไรไหมฮะถูกต้องครับอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์นะแม้กระทั่งเป็นผู้แทนจำหน่ายสังเกตไหมผู้แทนจำหน่ายรถญี่ปุ่นเนี่ยจะก้าวหน้ามากกว่ารถยุโรปเพราะญี่ปุ่นใช้วัฒนธรรมแบบนี้แหละแบบนี้แหละในการเข้ามาร่วมทุนถ่ายทอดโน้ตฮาววัฒนธรรมและระบบวิธีคิดให้วิธีแล้วก็วัฒนธรรมการทำงานร่วมกันนะสังเกตไหมว่าตัวแทนจัดจำหน่ายรถยนต์เนี่ยนะมาตรฐานหมดเลยเข้าไปดูครับถูกไหมมาตรฐานญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับนี่เขาเรียกใส่วัฒนธรรมเข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นค่าแรงนะครับค่าแรงเนี่ยเป็นต้นทุนหลักของเราเลยนะครับการเพิ่มไป300บาทเนี่ยกระทบเป็นอย่างยิ่งนะครับรวมถึงการที่มีข่าวออกมาซึ่งยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่าจะมีการเรียกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเครื่องปรับอากาศซึ่งมีการยกเว้นไปตั้งแต่ปี2553มาถึงตอนนี้เนี่ยบอกว่าจะจัดเก็บเพิ่มเติมเนี่ยผมคาดว่าน่าจะกระทบอย่างยิ่งกับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศในเวลานี้นะครับปัญหาหลักของ SME ที่ผมพบนะครับเพราะลูกค้าหลายรายของเราก็เป็น SME เรื่องแรกคือเรื่องเงินทุนนะครับโดยเฉพาะSME ที่เพิ่งตั้งตัวใหม่เลยโดยไม่มีฐานมาก่อนพวกนี้จะค่อนข้างลำบากนิดนึงอย่างของผมเนี่ยโชคดีว่าธุรกิจบริษัท VMC Development เนี่ยเป็นทำมาตั้งแต่รุ่นสมัยคุณพ่อเปิดมาปีนี้เข้าปีที่23ย่างเข้าปี24แล้วเราเปิดมา24ปีแล้วเพราะฉะนั้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเงินทุนนะครับหรือตลาดของเราเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงซึ่งปัญหาที่ผมบอกอันแรกคือเงินทุนปัญหาที่2นะครับก็คือว่าSME เมืองไทยเนี่ยจะเกิดปัญหาด้านแรงงานนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราธุรกิจเล็กใช่ไหมครับการที่พนักงานหรือแรงงานต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็บางทีอยากจะทำงานกับองค์กรใหญ่ๆนะครับถ้าบอกว่าโอเคเราจ้างงาน300บาทเราก็จ้างได้ทีนี้เนี่ยบริษัทใหญ่ๆเขาจ้าง300บาทเหมือนกันสวัสดิการอะไรเขาอาจจะดีกว่าเรานะครับเพื่อร่วมงานหรือว่าอะไรนั้นเขาอาจจะอยู่ในสังคมอีกแบบนึงที่ดีกว่าเราใช่ไหมฮะในขณะที่เราเป็น SME เราก็ไม่ได้มีพนักงานไม่ได้มีสังคมไม่ได้มีสวัสดิการมากขนาดเขาทำให้ขนาดจ้าง300บาทเนี่ยยังหาคนมาทำงานค่อนข้างยากเลย
จะจ้างต่ำกว่า300เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันจะขัดกับทางกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นทางออกของเราคือเราก็ต้องจ้างสูงกว่านั้นปัจจุบันเนี่ยเราจ้างอย่างแรงงานเนี่ยครับก็สูงกว่า300บาทจริงๆแล้วเหมือนกับภาครัฐเนี่ยอาจจะช่วยกับทาง SME เนี่ยยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะฮะอย่างส่วนมากเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีศูนย์อยู่แต่ว่าประชาชนหรือว่าคนที่เป็น SME จริงๆเนี่ยไม่ค่อยทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องโปรดักต์ของสินค้าซึ่งบางคนเนี่ยมีสินค้าคุณภาพค่อนข้างดีแต่ว่าขาดการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบซึ่งถ้าสมมติว่าเขารู้หรือมีรัฐมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้นเนี่ยจะทำให้ SME ที่เขาเริ่มที่ต้องการออกแบบตรงเนี้ยเข้าไปหาได้ถูกต้องแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องภาษาซึ่ง SME บางเจ้าเนี่ยมีการทำส่งออกอยู่เขาอาจจะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการเกี่ยวกับการแปลภาษาจากเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างชาติที่มีฐานลูกค้าอยู่ถ้าสมมติว่ารัฐมีการที่จัดหาหน่วยงานหรือว่าช่วยส่งเสริมในการที่ว่าจะแปลข้อมูลหรือว่าใช้เป็นคำเทคนิคเนี่ยช่วยกับ SME ได้ก็จะดีครับคุณภาพของบุคลากรเป็นปัญหาหลักแล้วก็ความที่การศึกษาของเมืองไทยเนี่ยมันศึกษาแบบไปเรื่อยๆไม่ได้มีเป้าหมายนะจบมาก็คือยังไม่ได้รู้เลยว่าจริงๆองค์กรเขาต้องการอะไรงั้นการศึกษากับองค์กรปัจจุบันเนี่ยมันแตกกันนะแล้วองค์กรใหญ่เนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันก็เป็นที่ไปสนุกนะองค์กรเล็กๆที่ต้องการอะไรจริงจังเนี่ยก็หาคนไม่ได้เลยประจำสัปดาห์ถามว่าธุรกิจที่จะขอสินเชื่อกับธนาคารไทยเครดิตต้องประกอบธุรกิจมาแล้วอย่างน้อยกี่ปีข้อ1 0ถึง1ปีข้อ2 2ถึง3ปีถ้าทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบมาร่วมสนุกกับทางรายการเป็นเงินเป็นทองได้ที่เบอร์โทรศัพท์0819849735 0819849735พร้อมรุ้นรับหนังสือน้ำดื่มสมุนไพรใกล้ตัวแต่ไกลโลกหนังสือ100สุดยอดไอเดียการลดต้นทุนหนังสืออมตะพจน์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตหนังสือกลยุทธ์ภาษี SME และธุรกิจครอบครัวหนังสือสูตรลับความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เว็บไซต์ yutku.com บ้านที่ดีคืออะไรสุภาไลบ้านในสังคมคุณภาพคุ้มค่าน่าอยู่ทุกพื้นที่ใช้สอยสะดวกสบายได้คุณภาพมาตรฐานสากลประหยัดพลังงานทุกยุคสมัยภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของสุภาไลผู้เชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัยพร้อมสร้างสรรค์บ้านที่ดีสำหรับคุณถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงเราก็จะได้อยู่แต่ที่บ้านหนูก็ไม่ได้ดูการ์ตูนนะคะถ้าไม่มีรถก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์จุดเทียนซูเปอร์ฮีโร่มาเติมให้ไงพลังงานเหนื่อยแน่เลยมีแต่คนใช้โอ๊ยเครียดถ้าไม่มีน้ำมันพลังงานทุกอย่างจะหยุดมีน้อยๆเราก็ใช้น้อยๆสิครับประหยัดกันหน่อยจะได้มีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานในวันนี้ต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมกันสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้ทุกชีวิตในอนาคตยังคงขับเคลื่อนได้ต่อไปสมัครบัตรออมสินวีซ่าเดบิตสมาร์ทไลน์ดีกว่าครับอุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตจากบริเวณสูงสุด 500,000 บาทไร้กังวลกับค่ารักษาพยาบาลจากบริเวณสูงสุด 20,000 บาทต่อครั้งบัตรออมสินวีซ่าเดบิตสมาร์ทไลน์ของธนาคารออมสินที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์เนื้อระดับสำหรับเงินฝากออมสินเพื่อลูกรักเนี่ยเงื่อนไขก็คือว่าจะมีการฝากส่ง10ปีนะครับ
คุ้มครองผู้รับประกันก็คือบุตรนะครับจนกระทั่งอายุ22ปีนะครับก็ผู้ฝากเนี่ยต้องเป็นบิดามารดาที่แท้จริงของบุตรหรือว่าบิดามารดาที่รับการที่จดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมนะครับรับลูกผู้ฝากเนี่ยต้องมีอายุตั้งแต่อายุ20จนกระทั่งถึง45ปีนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นวัยที่มาในงานมันนี่เอ็กโปเนี่ยครับแต่ว่าบุตรเนี่ยท่านฝากได้ยังไงบุตรท่านอายุ7เดือนจนกระทั่งถึงอายุ10ปีครับก็ท่านฝากส่งยาว10ปีนะครับก็คือว่าบุตรหลานท่านเนี่ยจะได้รับเงินไปเรื่อยๆทุกปีเลยนะครับจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยนะครับก็มั่นใจได้ว่าเงินที่ท่านฝากเนี่ยบุตรท่านเนี่ยจะได้รับจนครบเลยนะครับส่วนผลประโยชน์ที่ท่านได้กรณีท่านเป็นผู้ฝากเกิดท่านเสียชีวิตไปนะครับพ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าลูกเนี่ยยังได้รับเงินต่อเนื่องไปเลยนะครับนั่นคือผลประโยชน์ของประเภทนี้ที่จะได้รับเลยนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยว่าลูกจะไม่ได้รับเงินการเรียนนะครับอันนี้เป็นชนิดพิเศษสำหรับลูกถึงได้เรียกว่าออมสินเพื่อลูกรักครับจะได้มีเงินทองจะเป่าสตางค์บางครั้งเงินทองคนไทยรู้จักออมคนไทยไม่มีอดไม่ออมไม่มีอดไม่มีอดเพราะมีออมชีวิตจะไม่เดือดร้อนเจนะครับเรื่อง AEC เนี่ยวันนี้คนสนใจมากแล้วก็ได้รับฟังมากด้วยนะครับเพราะนั้นว่าประสงค์จริงๆเราก็อยากจะให้รู้ว่าเมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอย่างไรคิดอย่างไรและทำอย่างไรจุดแข็งของเราคืออะไรจุดอ่อนของเราคืออะไรแล้วที่สำคัญที่สุดเมื่อมองหมดแล้วเนี่ยโอกาสอยู่ที่ไหนครับเพราะนั้นการที่เราดึงเข้ามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำหน้าที่เป็น CFO นะครับก็คงจะสนับสนุนการทำงานของ CEO ได้อย่างดีครับอันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งเราคิดว่าคงจะทยอยจัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เนื้อหาคงจะลึกลงไปเรื่อยๆเพราะว่ายิ่งใกล้ปี2015จากนี้อีก3ปีเนี่ยนะครับความเข้มข้นในเชิงของเนื้อหาจะมากขึ้นลงเป็นรายอุตสาหกรรมก็ว่าได้บ้านที่ดีคืออะไรสุภาไหลบ้านในสังคมคุณภาพคุ้มค่าน่าอยู่ทุกพื้นที่ใช้สอยสะดวกสบายได้คุณภาพมาตรฐานสากลประหยัดพลังงานปลอดภัยงดงามทุกยุคสมัยภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของสุภาไหลผู้เชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัยพร้อมสร้างสรรค์บ้านที่ดีสำหรับคุณสมัครบัตรออมสินวีซ่าเดบิตสมาร์ทไลน์ดีกว่าครับอุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตจากบริษัทสูงสุด 500,000 บาทไร้กังวลกับค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทสูงสุด 20,000 บาทต่อครั้งบัตรออมสินวีซ่าเดบิตสมาร์ทไลน์ของธนาคารออมสินที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์เนื้อระดับเ
ลับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองอีกช่วงนึงครับหลังจากช่วงแรกเราได้ทราบไปแล้วว่าอะไรคือปัญหาของ SME บ้านเราเมื่อเปรียบเทียบกับ SME ต่างประเทศมีความเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับการให้ความช่วยเหลือที่จะทำให้ SME บ้านเรายืนอยู่ได้แล้วก็เติบโตก้าวหน้าต่อไปต้องมีขั้นตอนอย่างไรจะออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ทีเด็ดนะครับคุณมงคลจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับที่เรียกกันว่าคาถาเศรษฐีมาฝากกันด้วยในช่วงนี้ครับอะไรคือปัญหาหนักอะไรคือปัญหาใหญ่ปัญหาสำคัญปัญหาเป็นประจำของ SME บ้านเราบ้างครับเขาเรียกว่าเงินทองเนี่ยนะมันหาง่ายนะสำหรับ SME บางคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีก็คือ SME บางคนเนี่ยตั้งตัวไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้กว่าจะตั้งได้เนี่ยก็เหมือนตุ๊กตาล้มลุกลุกแล้วลุกอีกบางคนตั้งตัวได้แต่ก็ล้มเหลวเนื่องจากขาดวินัยทางการเงินปัญหาข้อแรกคือการขาดวินัยทางการเงินทีนี้ถ้าผมพูดถ้าผมพูดวินัยทางการเงินเนี่ยจะไม่เห็นภาพแต่ผมเอาคาถาเศรษฐีดีกว่าได้ครับใครจะเป็นเศรษฐีได้ SME ไหนจะรวยได้เขาเรียกพารวยผมมี4ข้ออาจารย์มงคลจริงๆผมไม่ได้คิดเองนะครับคิดมาเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วพระพุทธเจ้าอยู่ในคำสอนพระพุทธเจ้าผมเอามาดัดแปลงเป็นคาถาพารวยคาถาเศรษฐีคาถาเศรษฐีของพระพุทธเจ้าเลยแต่ผมเอามาดัดแปลงพูดให้ง่ายเข้าใจสำหรับ SME เชิญครับท่านอาจารย์ครับข้อแรกเลยก็คือว่าหากัลยาณมิตรให้เจอหากัลยาณมิตรให้เจอหมายถึงเราควรมีเครือข่ายเหรอครับใช่ครับเริ่มแรกเลยเนี่ยคนที่ทำการค้าเนี่ยแต่ทั้งเพื่อนคู่ค้าไอ้นี่สำคัญคู่ค้าเนี่ยถ้าคบคู่ค้าผิดเนี่ยก็ผ่านเจ๊งได้นะฮะคบคนผ่านพาไปหาผิดลูกคู่ค้าไม่ดีเจ๊งได้คนจีนมีอยู่คำหนึ่งลูกผู้ชายเนี่ยอย่าเข้าร้านทำงานร้านผิดอย่าทำงานร้านผิดเป็นนกต้องเลือกคบไม้เกาะอะไรอย่างนั้นใช่ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยหัวใจของ SME เลยก็คือว่าถ้าคุณพบเพื่อนผิดเพื่อนตกเย็นเพื่อนพาคุณไปนั่งค็อกเทลแล้วนะคาเฟ่เชียร์นักร้องเล่นการพนันเที่ยวเตะกินเหล้านะครับอันนี้สำคัญมากเลยถ้าหาคู่ค้าดีคู่ค้าเขาพาไปได้ครับนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีบริษัทใหญ่ๆพยายามจะมีคู่ค้าถ้าท่านหลายคนเนี่ยเริ่มต้นของธุรกิจที่อยากจะเป็นเท่าแก่นะฮะให้เริ่มต้นไปหาคู่ค้าก่อนเพราะฉะนั้นข้อที่1ของคาถาเศรษฐีใช่ไหมฮะก็คือต้องมีกัลยาณมิตรหรือต้องมีเครือข่ายทั้งลูกค้าทั้งคู่ค้าที่ดีต้องหาให้เจอหาให้ได้ซะก่อนสองเนี่ยสำคัญมากก็คือว่าต้องขยันหมั่นเพียรต้องขยันขนาดไหนคุณมงคลต้องเขาเรียกว่าไม่ใช่ธรรมดานะคือขยันหมั่นเพียรเนี่ยมันต้องอดออมอดทนแล้วอย่าคิดว่ารอโชคชะตาบางคนเนี่ยผมเห็นใส่ไปดูหมอทุกเดือนเลยครับไปดูหมอทุกเดือนซื้อหวยเงินที่ซื้อหวยถ้าเก็บเป็นสะสมเป็นเงินออมเนี่ยรวยตายเพราะนั้นเนี่ยขยันหมั่นเพียรอย่าไปรอโชคชะตาอย่าไปเสี่ยงกำไรหรือเก็งกำไรอันนี้สำคัญมากไม่มีความยากจนในหมู่ชนที่ขยันครับยังไงก็ยังคงใช้ได้ต้องอดทนขยันหมั่นเพียรอดออมอดออมและต้องพยายามหารายได้เพิ่มด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนะถ้าพูดง่ายๆคือคนหนึ่งเนี่ยผมเคยเห็นนะครับไปกินร้านข้าวต้มมีคนขายผลไม้ผมก็คิดต่อไปว่าถ้าขายผลไม้เขาเรียกว่ากล้วยนะฮะสับปะรดมะละกอแตงโมฝรั่งอย่างเงี้ยวันหนึ่งอย่างเก่งก็กำไรไม่เกิน400บาทแต่ถ้าหาคุณทำเลดีๆคุณซื้อองุ่นมาองุ่นแพงเนี่ยแพงหรือซื้อสูงหรือซื้อขนุนมาครับซื้อขนุนมาแกะขายเป็นขีดหรือซื้อกล้วยหักมุก
นะฮะมาย่างเป็นลูกๆผมว่าวันหนึ่งก็กำไรเหยียบร้อยครับนะครับร้อยหรือพันโดยลงทุนเนี่ย5,000 บาทเท่านั้นเองลงทุน 5,000 กำไรอาจเป็นพันได้ถ้าคุณเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปพ่วงรถเข็นวันหนึ่งคุณขายได้หลายที่ถ้าทำอย่างนี้แล้วมีตังมาออกรถมือ2มือ3เป็นรถปิกอัพแล้วใช่ไหมปิกอัพมีครับมือ2มือ3นะฮะมือ3นี่หมายถึงรถเก่าๆหน่อยครับก็ไปซื้อของที่ตลาดไทยหรือที่สวนเลยผลไม้บางอย่างเนี่ยนะซื้อที่หน้าสวน5บาทมาขายที่ลูกค้าเนี่ย20บาทโอ้โหไม่รู้กี่เท่า 3-4 เท่าแต่ถ้ารู้แหล่งใช่มั้ยแต่ถ้าไปซื้อจากพ่อค้าส่งอาจจะ12บาทไปซื้อตลาดไทยอาจจะ8บาทครับนะหรืออาจจะ10บาทแต่ถ้าไปซื้อสวนในคราวเยอะนอกจากขายปลีกแล้วยังขายส่งได้ด้วยก็เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นวิธีคิดเนี่ยของคนก็ต้องเขาเรียกว่าต้องมองไปข้างหน้าแต่ส่วนใหญ่คนที่เป็น SME คนค้าคนขายคนเล็กคนน้อยเขาก็จะอยู่ปัญหากับปัจจุบันก็คือวุ่นอยู่กับปัญหาในแต่ละวันนี้นะจนไม่สามารถจะเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็มองอะไรไกลๆได้หรือคิดได้อันนี้คุณมงคลพูดด้วยความสนใจนะครับนะ1คือต้องมีกัลยาณมิตรสร้างเครือข่ายหรือแฟรนไชส์2ต้องขยันอดทนอดออมและต้องรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยครับข้อ3ครับข้อ3เนี่ยอันนี้สำคัญเลยใช้จ่ายให้มันพอเพียงสมฐานะลูกๆครับนะแล้วก็อย่าฟุ่มเฟือยและให้มีเงินเหลือวังนะครับเขาเรียกว่าน้ำขึ้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นตลอดน้ำขึ้นให้รีบตักแน่นะใช่ถูกต้องตักใส่โอ่งนะไม่ใช่ตักอาบจะได้มีเก็บไว้แล้วอาบเนี่ยให้เหลือน้ำในโอ่งเพราะน้ำเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตลอดน้ำขึ้นก็มีน้ำลงครับเพราะนั้นก็ข้อ4นี่สำคัญมากคือเงินที่เก็บไว้เนี่ยจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะแล้วก็ให้มันงอกเงยครับจับคู่กับการลงทุนให้ได้ถ้าง่ายๆเลยคิดง่ายๆนะเอาเงินเสร็จเนี่ยอย่าไปฝากแบงค์อย่าไปฝากแบงค์อ้าวทำไมฮะเพราะฝากแบงค์เจ๊งเอาคิดง่ายๆนะครับแบงค์เนี่ยเดี๋ยวนี้เงินฝากเนี่ยเฉลี่ยแบงค์ใหญ่แบงค์เล็ก 2% ต่ำมากดอกเบี้ยเงินฝากต่ำมากวันนี้ประกาศแล้วเงินเฟ้อครับสูงเพราะนั้นถ้าขืนฝากแบงค์5ปีนะกินก๋วยเตี๋ยวไม่ครบชามเพราะว่ารายได้ที่แท้จริงมันต่ำกว่าเงินเฟ้อทำให้รายได้ที่แท้จริงเนี่ยหรือผลตอบแทนที่แท้จริงมันติดลบเอาพูดง่ายๆเหมือนเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างเอาเงินเป็นทองครับนะครับก็ทองก็ขึ้นเพราะทองชนะเงินเฟ้อชนะเงินเฟ้อครับอยู่แล้วครับนะครับหรือเอาไปซื้อเครื่องมือทำอาหารกินแบบเหมือนที่ผมว่าครับพอมีเงินเหลือออกมอเตอร์ไซค์นะออกรถมือ2เอามือ3ก่อนแล้วกันมือ2แล้วค่อยมือ1ขยับทีละขั้นทีละขั้นนะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อ4ข้อ4แล้วนะข้อ4คือให้เงินงอกเงยออมด้วยครับหลังจากข้อ2รู้จักหารายได้เพิ่มครับนะพอข้อ4ก็คือต้องรู้จักทำให้เงินงอกเงยครับโดยการรู้จักลงทุนอย่าไปหวังแค่เพียงเอาเงินไปฝากไว้กับธนาคารเฉยๆเท่านั้นครับเพราะดอกเบี้ยมันต่ำมากและมันก็สู้เงินขนาดผมอยู่ธนาคารนะผมอยู่ธนาคารนะอันนี้ก็เชียร์เลยครับผมต้องการให้ SME เนี่ยเข้าหน้าครับนะครับก็อันนี้สำคัญมากที่สุดอย่าไปหวังพึ่งแค่ฝากไว้กับธนาคารเฉยๆเท่านั้นให้ลองดูการนำเงินไปให้งอกเงยวิธีอื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะเราสามารถไปซื้อหน่วยลงทุนได้เดี๋ยวนี้หน่วยลงทุนเนี่ยก็พันบาทก็ซื้อได้ที่เสี่ยงต่ำๆก็ยังมีเยอะยังมีเยอะซื้อก็หน่วยลงทุนที่สำคัญก็คือเป็นหุ้นดีมีเงินปันผลนะครับแล้วหุ้นเงินปันผลบางชนิดไม่มีหนี้เลยนะ